เราส่วนใหญ่เก่งในการวิพากษ์วิจารณ์หรือติเตียนตัวเองมากกว่าเป็นนักให้กำลังใจตัวเองเมื่อก่อนครูจะสแกนหุ่นตัวเองแล้วก็ติตัวเองแล้วเราก็ฟังเสียงตัวเองอย่างเงี้ยสะกดจิตตัวเองทุกวันอ้วนวะอ้วนวะคุณคิดว่าครูจะหุ่นดีได้ไหมในเมื่อครูสั่งตัวเองว่าอ้วนวะอ้วนวะไม่มีทางแต่ตอนนี้ครูเห็นตัวเองในกระจกครูยักคิ้วหลิวตาให้ตัวเองแล้วก็พูดชมคนในกระจกคือคุณพูดได้เลยคุณอยากผิวใสคุณอยากหุ่นสวยคุณพูดกับตัวเองก่อนเวลาเดินผ่านกระจกชี้บอกตัวเองแบบนั้นเพื่อที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกกับตัวเองการที่คุณใช้เซลฟ์ทอล์คหรือคำพูดกับตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองเซลฟ์ทอล์คที่ครูลุงสอนคุณมันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปครูลุงอยากให้เราทุกคนพูดในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่พูดวิพากษ์วิจารณ์กดหัวตัวเองหรือพูดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองหมดพลังอย่าทำค่ะอย่าทำค่ะจงเป็นนักให้กำลังใจตัวเอง